ลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรเนียเกง5แล้วนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้พบกับช่วงเก้งเหยียบมิดเหยียบอะไรอีกแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้เราพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษเพราะว่าเขาเป็นแขกรับเชิญที่เคยมีค่าตัว2ล้านกว่าบาทแต่วันนี้เขาเหลือเพียงแค่3แสนกว่าบาทเท่านั้นคุณผู้ชมพบกับคุณ BMW ซีรีส์3ครับสวัสดีครับต้องใส่วันนี้นั่งไกลไปหน่อยอ่ะแขกรับเชิญไม่ทำอะไรเลยเอาไงดีนี่คุณผู้ชมเราก็เอารถเก่าๆมาบ้างเนาะจะได้มีเอียงกันไปซะก่อนเดี๋ยวจะหาว่ารายการเราเป็นรถป้ายแดงก็ไม่ได้ไงต้องเป็นรถเก่าๆด้วยถูกมั้ยแต่ก็ไม่ได้เก่าเท่าไหร่นะเพราะว่าก็10ปีเองอ่ะคือเรารู้สึกว่ารถยนต์รุ่นนี้น่าราคา 300,000 กว่าบาทอ่ะคุณผู้หญิงที่กำลังมองหารถยนต์ที่หามาใช้อยู่เขาก็น่าจะชอบเพราะว่ารูปลักษณ์อ่ะมันก็ดูแบบไม่เชยแล้วมันก็ยังดูหรูหรามันยังดูสวยอยู่ขับบนถนนก็ยังดูดีถูกปะแต่ว่าข้อเสียของรถยนต์รุ่นนี้คือ BMW มันจะมีพูดได้มั้ยมันจะมีรุ่นนี้ตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนแล้วตอนที่มันยังใหม่ๆอยู่เราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะชอบกับดีไซน์ข้างนอกมันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการคาบเกี่ยวระหว่างรถทรงเหลี่ยมๆที่กำลังจะพัฒนาไปสู่รถยนต์ที่มีความโค้งม้วนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยรุ่นนี้จะเห็นว่าเส้นสายอ่ะมันเริ่มแล้วที่จะมีใส่ความโค้งม้วนมาในขณะเดียวกันนะมันก็ยังคงความเหลี่ยมสันไว้อยู่เรียกได้ว่ามีความโค้งม้วนไม่มากไม่น้อยเกินไปเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมโค้งม้วนเนี่ยข้างบนเนี่ยมันโค้งม้วนใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยเหลี่ยมสันตรงนี้มันก็ยังเหลืออยู่เห็นไหมรวมทั้งไอ้แถบสีดำเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความคลาสสิกเนาะคิดว่าไม่เชยนะจริงๆรุ่นนี้ถ้าพูดในมุมของคนที่ชอบแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนล้อนิดหน่อยล้อใหญ่ขึ้นนิดหน่อยดูดีละก็รู้สึกว่ารูปทรงอย่างเงี้ยน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงที่แบบมีอายุหน่อยๆแล้วแบบทำงานเริ่มมีแบบรากฐานที่มั่นคงอาจจะแบบพัฒแบบเปลี่ยนรถมาจากรถญี่ปุ่นคันแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่คันที่2ก็แบบอาจจะแบบอัปเกรดขึ้นมาใช้รถยุโรปมือ2ที่แบบดูดีหน่อยอะไรอย่างงี้สบายๆสวยๆบนถนนบนกรุงเทพและปริมณฑลสวยสไตล์เก๋ๆคิดดูในงบ 300,000 บาทเราสามารถหารถป้ายแดงที่มันขับดีได้เท่านี้ไหมคุณผู้ชมตอบสิไม่ไงแต่ว่ามันจะมี2แบบด้วยกันก็คือรุ่นก่อนปรับโฉมกับหลังปรับโฉมซึ่งถ้าเกิดเวลาซื้อเราอยากจะแนะนำให้ซื้อรุ่นปรับโฉมแล้วก็คือโฉมแบบนี้เขาเรียกว่าไฟยกด้านหน้าเขาจะเรียกว่าไฟยกก็คือไฟยกจบมาดูไฟหน้านี่แหละเขาเรียกว่าไฟยกนี่คือไฟยกใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมขอชี้แจงก่อนจริงๆมันคือพลาสติกดำด้านนี้นะฮะนี่คือโดนแสงจนมันฝ้าขึ้นไงเหมือนคนแก่ไงเลขรุ่นของซีรีส์3คุณผู้ชมมันจะมีหลายเลขถูกไหมถ้ามันเกิน318ขึ้นไปอ่ะก็จะเป็นรุ่นที่แบบกินน้ำมันเยอะแล้วก็ต้องทำใจแต่ทางขับสนุกนะแต่ทางจะกินน้ำมันแต่รุ่น318ก็จะแบบว่าประหยัดน้ำมันมากกว่าชาวบ้านหน่อยอะไรเงี้ยขับทางใจสบายรูปลักษณ์ภายในก็จะมาแนวเรียบๆแต่ว่าหรูหราอุปกรณ์ภายในถึงแม้จะอายุผ่านไป10ปีแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ภายในก็ยังทันสมัยเหมือนกับรถยนต์สมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นแอร์อัตโนมัติจอแอร์ดิจิตอลแอร์แบบที่ไม่ต้องใช้มือบิดเลยเรากดปุ่มเอาอะไรอย่างนี้ถุงลมนิรภัยมีถึง6ใบคุณผู้ชมที่ดูรถราคา 300,000 กว่าบาทมีถุงลม6ใบมีที่ไหนมีบ้างแล้วยังไงอีกบางรุ่นได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีปุ่มกดพวงมาลัยแล้วก็มีไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยแบบพอมืดปุ๊บก็จะฉายไฟหน้าขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยคือรถเนี่ยมันก็อายุเยอะแล้วฉะนั้นเนี่ยซีดีก็จะเป็นแบบมีเทปคาสเซ็ตด้วยอ่ะไม่เกี่ยวป่ะ BM ซีรีส์3เนี่ยก็ยังคงความแบบหนึบแน่นสไตล์ BM แล้วก็หนึบแน่นคือวัสดุละลายแล้ว
ม่ใช่วัสดุละลายอีกเรื่องนึงละลายแน่นอนเบาะนี่กรอบแกร็บเลยล้อเล่นนะครับเหมาะสำหรับขับคนเดียวหรือว่า4คนมากกว่าเหมาะสำหรับขับคนเดียวมากกว่าก็ตั้งแต่รุ่นเก่าๆแล้วอ่ะ BMW ซีรีส์3เค้าก็ไม่ได้แบบเน้นบรรทุกคนเยอะๆซีรีส์3เค้าก็ออกแนวแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนั่งสัก4คน5คนหรือแบบบางทีก็ขับคนเดียวในเมืองอะไรอย่างงี้จริงๆ4คนก็ไม่ไหวหรอกต้องดูหุ่นด้วยมานั่งกับพี่มั้ยน้องตัวนี้ 318i ใช่มั้ยแต่ว่าเครื่องยนต์ได้เครื่องยนต์4สูบ 2,000 cc ก็รู้สึกว่าเครื่องยนต์เค้าไม่น้อยหน้ารถยนต์สมัยนี้เลยนะไม่น้อยหน้าเลยแม้แต่น้อยสามารถเอาไปฟัดกับรถยนต์แบบเครื่อง 1,800 หรือแม้แต่ 2,000 cc ที่มันไม่มีเทอร์โบได้อยู่แล้วรวมทั้งเกียร์เนี่ยเกียร์5สปีดด้วยเออแล้วเปลี่ยนเกียร์นุ่มมากนุ่มกว่ารถยนต์ตัวเองอีกตัวเองอีกประมาณนั้นรถยนต์ไม่กินน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนต์มะรถทุกคันก็ต้องกินน้ำมันอยู่แล้วน้ำมันที่เติมได้ก็จะมีแก๊สโซฮอล์95แล้วก็เป็นสิ่ง95ถ้าเกิดจะรักษารถยนต์นะครับหลายๆคนก็จะกลัวเนาะว่ารถยนต์เก่าอ่ะกินน้ำมันไหมถ้าขับทางไกลจะไม่ค่อยกินน้ำมันหรอกก็จะกินน้ำมันประมาณกับรถยนต์ใหม่ๆป้ายแดงตอนนี้แหละแต่ถ้าในเมืองก็ยังจะกินหน่อยก็กินอ่ะ BMW เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอะไรอ่ะไม่แพงหรอกถ้าเกิดรู้จักอู่หรือว่ารู้จักร้านที่เขาขายอะไรแล้วก็มีหลายคุณภาพให้เลือกฉะนั้นเนี่ยเรื่องราคาอะไหล่ไม่ต้องห่วงถ้าจะไปห่วงเรื่องนี้ดีกว่าว่าจะมีอู่ที่เราไว้ใจได้หรือไม่เราจะมีช่างที่เราไว้ใจได้หรือเปล่าเนี่ยคือเป็นข้อเดียวที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดจะซื้อรถยนต์รุ่นนี้มาใช้อ่ะก็ควรจะระวังเอาไว้บอกท่านผู้ชมไว้เลยว่าถ้าคิดจะเลือกรถมือ2ก็ต้องเผื่อบัดเจ็ตที่จะเตรียมไว้ซื้ออะไหล่ซ่อมไว้อยู่แล้วเออแล้วอาจจะแล้วบางหลายๆคนก็จะคิดถึงเรื่องแบบศูนย์บริการอะไรใช่ไหมจะไปเข้าศูนย์ไหนอันนั้นก็ต้องเป็นการบ้านที่ต้องจะต้องไปหากันว่าก่อนจะซื้อต้องดูก่อนว่าเฮ้ยมีศูนย์ที่ไว้ใจไหมอะไรเงี้ยสอบถามเพื่อนญาติพี่น้องที่เคยใช้รถเก่าๆดูว่าเออมีพอมีอู่ที่น่าสนใจไหมอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยการเข้าศูนย์บริการข้างนอกมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกเลยเนาะถ้าสมมติเป็นคนที่เล่นรถมือสองอยู่แล้วเขาก็ใช้การเขาก็เข้าอู่ข้างนอกการเราจะบอกว่าช่างอู่ข้างนอกหลายๆที่เก่งกว่าช่างศูนย์อีกด้วยแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่แบบมีเงินมีบัดเจ็ตถึงเนี่ยก็สามารถเอาไปเข้าศูนย์บริการของ BMW ได้คุณผู้ชมในงบ 300,000 กว่าบาทเนี่ยนะรถยนต์ BMW Series 3รุ่นนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าด้วยงบ 300,000 กว่าบาทเนี่ยถึงแม้จะเป็นรถที่มันเป็นมีอายุหน่อยแต่ว่าเรื่องการขับขี่อ่ะนางก็ไม่เคยน้อยหน้าใครเลยเพราะว่านางเป็นรถขับหลังไงขับหลังมาดียังไงรู้ไหมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพูดเล่นขับหลังคืออะไรคุณผู้ชมก็คงงงรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วว่าเขาจะมีขับเคลื่อนคู่ล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลังรถยนต์ไม่ได้ขับ4ล้อตลอดเวลานะต้องเข้าใจกันด้วยคือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนที่ล้อคู่หลังเนี่ยการเกาะถนนอะไรมันก็จะดีกว่ามันจะขับสนุกมากกว่าฉะนั้นจุดเด่นของรถยนต์รุ่นนี้ในราคา 300,000 กว่าบาทคุณจะได้รถยนต์ที่ดูรูปลักษณ์ที่ไม่เชยเอาง่ายๆแล้วก็ขับขี่สนุกเกาะถนนแล้วก็มีความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยยามที่แบบเกิดเหตุการณ์ขับขันอะไรอย่างเงี้ยเม็ดเงินตอนนี้300กว่าบาทเนี่ยไปซื้อรถป้ายแดงก็ได้รถแบบอีโคคาร์เครื่องยนต์เล็กๆใช่ไหมแต่คันนี้เราได้รถยนต์ที่ใหญ่ขึ้นมาถ้าใครที่มองหาการขับขี่ที่มันแบบดีการขับขี่ที่มั่นใจขับสนุกอ่ะก็ควรจะซื้อ BMW แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะหาความแบบสุขสบายราคาขายต่อที่ยังไม่ค่อยตกก็ไปซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นดีกว่าและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Reindeer Gear 5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถมา follow พวกเราได้ตามโซเชียลมีเดียข้างล่างนี้เลยมี follow กันมาเยอะนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแต่สัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันให้ดีที่นี่ในเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลากันไปก่อนแล้วเนาะใช่แล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายแต่เต้ต้องขอลาทุกคนกันไปแล้วไปเราใส่เกียร์ไปซิ่งกันดีกว่าเต้จะใส่เกียร์หรอใช่ประตูปิดไม่แน่นเว้ยไม่ต้องใส่อะไปเลยนะ